ครับวันนี้เรามาดูรถฟอร์ลิฟนะครับกับอาการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นรถ TCN อโคบ้านะครับ2ตันนะครับเบื้องต้นอันนี้ไม่อยู่ตำแหน่งกลางครับสตาร์ทไม่ติดเครื่องสตาร์ทติดนะครับแต่เมื่อเราโยกเดินหน้าเราก็เหยียบคันเร่งนะครับล้อไม่วิ่งนะครับวิ่งไม่ได้นะครับหรือตรวจเช็ครีเลย์แล้วก็นี่เป็นของด้านหน้านะครับควบคุมระบบอัตโนมัติปกตินะครับไม่กระพริบแต่โค้ด SST นะครับคือตัวที่ควบคุมการเคลื่อนที่นะครับตัว78กับ79นะครับนิ่งเลยครับไม่ขยับเลยแล้วก็ดูตัวเพชเชอร์นะครับออยเพชเชอร์นะครับก็สายปกติแล้วก็มีเราเช็คแล้วนะครับว่ามาที่ขอควบคุมแล้วเรียบร้อยตัวเช็คแรงดันก็ปกตินะครับแต่รถก็ไม่วิ่งนะครับก็ทำการกดตัวล็อกเบรกแต่ดูล็อกตัวล็อกคันเร่งครับแล้วก็ตัวเราก็ตรงระบบพวงมาลัยครับไล่ปลดหมดแล้วครับก็ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องทำการเอาบอร์ดไปตรวจเช็คโอเคครับสำหรับอัคโคบ้าฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครเดี๋ยวเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการซ่อมนะครับโอเคครับ